โอเคครับกลับมาอยู่กับ DLC Star Pack ตัวใหม่มาชิโนกับหนูเอมี่และบ้านของเขาดูบ้านดิบ้านยังไม่เสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบ้านของหนูอาร์ทมเก่าครับผมก็จะมาอยู่ทางนี้แหละมันน่าจะเหมาะเพราะว่าใน DLC ตัวใหม่อะ่ะมันจะมีห้องสตูดิโอให้เขาด้วยครับผมก็ว่าจะแบ่งห้องของเขาก่อนนะบ้านตรงนี้จะมีสองชั้นถ้าใครที่เคยดูพายของอาร์ทมอ่ะครับก็จะจําได้นะเขาจะอยู่ทางนี้แหละนี่ไง ็จะมีสองชั้นข้างบนก็จะแบ่งห้องนอนแต่เขาย้ายไปอยู่กับเพื่อนเขาแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอแบ่งห้องก่อนนะมันต้องมีห้องสตูดิโอด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นห้องครัวก็อาจจะอยู่ด้านนอกเนาะเป็นแบบครัวกลางแจ้งทํานองนี้ไงไม่สามารถสร้างข้างในนี้ได้แล้วครับจัดไปเราเริ่มแบ่งห้องกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวแบ่งเสร็จมาใหม่ขอแบบสร้างห้องนอนให้เขาก่อนห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยแบ่งโซนให้เสร็จก่อนครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับบ้านเขาจะแอฟแตกหน่อยเนาะเป็นเหมือนกับศิลปินน่ะมันจะมีของใหม่มาครับเป็นวอลเปเปอร์ตัวนี้นี่ไงเปอร์มันยังไม่เท่ากันนะสังเกตดูสวยดียะผมชอบวอลเปเปอร์แบบเนี้ยมันจะสามารถไปสร้างบ้านที่เป็นโมเดิร์นได้เลยนะไอ้พวกเนี้ยถือว่าแจ่มมากมันก็จะมีพวกเนี้ยที่มันเข้ามาใหม่ไงไปดูชั้นบนกัน <c oughs> ชึบบ้านนี้ยศิลปินร้อยซแน่นอนชั้นบนก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ผมจะเว้นที่ตรงนี้ไว้ให้เป็นเหมือนกับที่ทํางานเขาละกันแล้วก็มีห้องนอนก็อยู่ทางนี้กับห้องน้ํามันจะมีของใหม่มาเนี่ยเยอะอยู่นะถ้าเป็นเล่นก็จะเป็นกระจกอันนี้ครับแล้วก็เป็นโต๊ะอันเล็กๆสามารถไปสร้างบ้านโมเดิร์นได้เลยนะถ้าซื้อเดียวลซีตัวนี้มาจัดว่าแจ่มมากแล้วก็ข้างล่างฟื้นห้องครัวอยู่ข้างบนและนี่ไงเหมือนเดิมเลยครับจะคล้ายๆกับแปลนบ้านของอาถ่ำเลยนะคล้ายๆกัน ตอนนี้ผมก็จะแบ่งไว้ก่อนไงย,ยังไม่รู้ว่าจะทําห้องอะไรดีครับก็เลยขอแบ่งไว้หน่อยหนึ่งละกันแล้วก็ส่วนข้างหน้าก็เหมือนเดิมจัดว่าแจ่มมากอ่ะฮะผมขอไปดูของที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่ก่อนนะไอพวกเครื่องแต่งตัวของเขาอะจัดไปครับเราไปดูออฟฟิตกันดีกว่าว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะโอเคมาแล้วครับเราจะไปดูไอดีเลตัวนี้โดเฉพาะเลยนะสตาร์แพกอะ ก็จะเป็นบาชิโน่เลยครับนี่ไงเป็นตัวเอ็มโค้เท้เลยเนี่ยก็จะเป็นของที่เข้ามาใหม่ครับเป็นเสื้อแบบสตรีทหน่อยนึงนะแนวเดียวกันไงกับหนูเอมี่เราอะ่ะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้สวยดีเนาะดูดิอย่างแจมเอ้าเธอโป้เลยเดี๋ยวก่อนไปดูเดทคุมยาวๆก่อนว่ามีอะไรมาใหม่ม้างผมอยากได้เสื้อแบบตัวเดียวไปเลยอะ่ะอาจจะได้ไม่ต้องแบบหากระโปรงอะไรอย่างนี้ไงครับทําก็ให้เสร็จไปเลยนี่ไงไอตัวนี้สวยดีผมชอบอะ่ะ นี่ไงล่ะอย่างเท่เลยเธอแต่ไม่ค่อยเข้า,ากับเขาเนาะผมปรับแต่งเข้ามาดีแล้วครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเดทเห็นปะเปรมันจะแปลกหน่อยครับ DLC ตัวนี้เนาะมันเป็นแฟชั่นที่แบบเปอร์แปลกๆนิดนึงอะ่ะอาา่ะฮะสวยดีทําเป็นเล่นไปแต่ผมใช้แบบเก่าอะแหละผมอยากไปดูไอ้นั่นมากกว่าครับหมวกว่ามีอะไรมาใหม่บ้างอ๋อมีทรงผมมาใหม่ด้วยนี่มา นี่ไงมีผมสั้นเข้ามาครับหมวดหมู่แล้วก็สามารถเลือกหมวดหมู่นี้ได้เลยครับถ้าต้องการแบบสาวผมสั้นทํานออนี้ส่วนหมวกไม่มีแน่เลยไม่มีอะไรมาใหม่ครับ mm hmm. มันน่าจะเป็นแบบแฟชั่นชุดส่วนใหญ่เนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับของที่มาใหม่นะของประดับตกแตง่งเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรมาใหม่มากงนี่ไงก็จะมีต้หมหูแบบนี้มาแค่นี้ครับของที่มาใหม่นะฮะ แต่เสื้อจะเยอะหน่อยเนาะเสื้อที่แบบเป็นเสื้อแยกส่วนน่ะแล้วก็กระโปรงต่างหากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีอยู่สี่ห้าหกชิ้นครับเจ็ดเฮ้ยตัวนี้สวยดีเนาะเชดโคตรเท่เลยอย่างแจมอะแล้วก็ช่วงล่างครับนี่ไงกระโปรงสีมันจะเป็นประมาณนี้แหละสีจะสดสดหน่อยเหมาะกับการอัปเกรดเกมนี้มากเลยชุดก็ประมาณนี้ครับที่เข้ามานะผมจะไม่เปลี่ยนหรอกผมจะใช้ชุดนี้แหละ อุตส่าห์นั่งสร้างเขาต้องนานพวกเสื้อของรองที่ผมต้องการ d l เตัวนี้นะของหลักที่ผมต้องการก็คืองานฟรีแลนซ์ใหม่นั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้องมีคอมไว้ก่อนเลยเนาะถ้าไม่มีคอมนี่ไม่สามารถทำงานฟรีแลนซ์ได้นันเนี่ยโอเคไปเอาไปดูงานฟรีแลนซ์ใหม่กันครับที่เข้ามาใน d l เตัวนี้นะคือต้องซื้อดี c ตัวนี้โดยเฉพาะครับมันนี้จะมีงานตัวนี้เข้ามา ถ้าเราไม่ได้ซื้อดี c ตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีนะโอเคไปเราไปดูงานกันครับอ่ะฮะเราต้องเลือกฟรีแลนซ์ครับงานอย่างอื่นก็ไม่มีเหมือนเดิมเลยไม่มีงานใหม่นะมันจะมีแค่ฟรีแลนซ์อย่างเดียวครับที่เข้ามาใหม่ไงจัดไปแล้วเราก็เลือกสายงานชึบนี่ไงมันก็จะมี tomorrow style มาจะเป็นงานโปโตกราฟีสายแฟชั่นโดยเฉพาะครับ,รบก็คือถ่ายแฟชั่นน่นแหละ ผมก็จะเลือกงานนี้นะนี่ไงเราก็ได้งานใหม่แล้วแจม่มโคตรมีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งครับนี่ส่วนมากก็จะเป็นสายแฟชั่นแหละครับหูหกพันเลยเหรอโคตรแจม่มอะเนี่ยแล้วมันก็มีไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเหมือนกับที่ถ่ายรูปมาผมต้องมีห้องว่างให้เขาไงเนาะคือถ้าห้องไม่มีอ่ะก็จะไม่สามารถลงไอสเตทพวกนี้ได้ครับเอาไว้ถ่ายนางแบบอะไรเงี้ยมันต้องมี อันเนี้ยจะคล้ายๆกับไอ้มอสตัวนั้นเลยเนาะก่อนหน้าเนี้ยที่มันมีสายแฟชั่นมาเฮ้ยเดี๋ยวผมรออันนี้ดิต้องหกพันสามสิบโคตรได้เงินเยอะเดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ยอ๋อต้องไปถ่ายรูปซิมครับผมต้องมีอ้น,นี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยกล้องถ่ายรูปอะแล้วก็ซับมิดโปรโตส่งให้กับลูกค้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคซื้อกล้องก่อนครับถ้างั้นใส่อนเวนทอรี่ไว้งานมันมีจำกัดไหมเนี่ย อ๋อเหมือนเดิมมาแล้ครับประมาณ3วันครับ <7 A. S 1> ในการทำงานฟรีแลนซ์นะเราต้องรีบทำให้ผ่านไง uh huh. ไปเทคโบโต้ซิมโอเคดีนะ่าที่ผมอยู่ในเมืองอะ่ะแล้วก็ตั้งปณิทานเขาให้เป็นเหมือนกับเฟนอาราวเดอร์ ver. ไม่งั้นจะสวยโคตรเลยครับเพราะว่ามันจะทำค่าความสัมพันธ์ยากหน่อยไงถ้าเราไม่ได้เป็นเฟนอาราวเดอร์นะสวัสดียาถำ <c oughs> เรามาหาเธอแล้ว <c oughs> เท่าที่ดูครับเราสามารถเปลี่ยนการแต่งตัวของตัวละครอื่นได้นะเนี่ยสามารถแพนได้เลยซึ่งดีมากครับสมมุติว่าถ้าผมต้องการจะเปลี่ยนตัวละครคนนี้ไม่ให้ใส่ชุดนี้แล้วเราก็สามารถทำได้เลยเห็นปะซึ่งผมว่ามันก็ดีนะเราสามารถเปลี่ยนคนที่แบบเราไม่ต้องการได้ไงเนาะก็ใช้คำสั่งของตัวละครที่เราเป็นแฟชั่นเนี่ยแหละใสนะ่แฟชั่นน่ะสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยครับโคแจ่มเลยคราวนี้ เราจะไม่เห็นเอเลียนที่ใส่ชุดแปลกแล้วนะเพราะว่าผมสามารถเปลี่ยนคําสั่งตรงนี้ได้เราสามารถเลือกชุดให้เขาได้เลยครับเนี่ยได้ทุกคนเลยครับสุดยอดมากอ่ะแล้วผมจะถ่ายรูปยังไงเนี่ยมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,วนะผมอุตส่าห์ซื้อกล้องมาแล้วไงมีคนเกาหลีเต็มเลยอ่ะคนที่ผมโหลดมาก่อนหน้าเนี้โห่เศร้าผมว่าจะสร้างตัวละครใหม่ไงก็ไม่ได้สร้างสักทีนี่ไงเขาโพสท่าแล้วอ๋อต้องใช้คาสั่งนี้ล่ะ เราก็จะสามารถโพสท่าทางได้ครับสุดยอดมากอะเอากอดแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็สามารถเลือกอารมณ์ของเขาได้นี่ไงแต่อย่างนี้มันไม่น่าจะได้เนาะมันต้องอยู่ในสตูดิโอครับแล้วก็เชนโพสได้ฮน่ารักดีอ๋อผมต้องกดอย่างนี้ก่อนเขาถึงจะเปลี่ยนท่าทางทางนอน,นี้เอ,อ้นนี้น่ารักดีอะแล้วก็ฟิลเตอร์ครับมีฟิลเตอร์ด้วยนี่ไงคือฟิลเตอร์มันมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะเราสามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วถ้าอยากได้ภาพสีที่มันแบบ นี่นๆหน่อยก็ใช้วิธีนี้ครับในการถ่ายได้ใส่ฟิลเตอร์ไปไงจัดไปชุบอ่ะฮะเดี๋าายวรูปแรกผมขายทิท้งไปอันนี้น่าจะเป็นงานนี่ไงผ่านแล้วครับต้องใช้คําสั่งตัวนี้นะเดี๋ยนะเอาคนนี้เขาคนนี้คนเกาหลีคนเกาหลีโอเคแผนอาฟิตของเขาก่อนนะให้เป็นเอวิดครับไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่ผ่าน แล้วก็ขายรูปแรกทิ้งไป้ทำ hey, ไมรูปมันคอตี้พ่ะผัวเอ้า,อาแล้วก็จากผมไปแล้วนะยังไม่ได้ถ่ายรูปเธอเลยโอเคคนอื่นก็ได้ครับคนเขาเดินเหมือนกับเดินไปเลยอะ่ะไม่ยอมหยุดให้ผมเลยผมอาจจะต้องไปงานปาร์ตี้แล้วก็ไปถ่ายรูปตัวเนี้ยเพราะตรงนี้เหมือนกับเขามาเดินเล่นการเฉยๆครับผมจะคุยกับเขายากมากเลยนะแต่ผมดูรูปไปพวกนี้ก่อนมันติดมือของเขาใช่ไหมเนี่ยโคตรเศร้าเลย โอเคขายทิ้งไปเลยครับไม่น่าจะสามารถส่งลูกค้าเราได้เดีย๋ยวค่อยไปถ่ายเพิ่มไหมผมไปงานปาร์ตี้ดีกว่าหาที่ประจําหรือบาร์อย่างเงี้ยน่าจะแจ่มกว่านี้ครับตรงนี้มันคุยลําบากอะ่ะเนี่ยเขาไม่ยอมคุยกับผมเลยต้องรอสักพักหนึ่งอย,อย่างนี้ไงก็เลยคุยยากหน่อยครับโอเคเดีย๋ยวผมจะว้าไปที่บาร์แล้วกันน่าจะแจ่มสุด โอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วก็มาซะดึกเลยผมตอนนี้มันสามทุ่มเนี่ยมาละบาร์นี่น่าจะดีสุดครับมันจะมีร้านอาหารให้เรากินด้วยไงเขาหิวข้าวผมก็เลยมาแถบนี้แล้วก็คนอื่นก็น่าจะสามารถคุยได้นะแต่อย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนนะโซโซเปลี่ยนให้เขาเหมือนกับใส่ชุด everyday ก่อนไงที่ผู้ชายอ่ะเนี่ยอย่างเท่เลยนายผมยาวมาเลยงวงนอนแล้ว<ซ>นี่แล้วดูชุดเขาดีเนาะเอะมีม่อ่ะ เป็นไงเหมือนกับสาวแฟชั่นไหมเฮ้เธออารมณ์ไม่ดีอยู่หิวข้าวอยู่ข้าวเนนะผมต้องเปลี่ยนชุดเขาเป็น everyday ก่อนครับ Arc to s e e outfit มีไงต้อง <post> ใช้คําสั่งนี้เท่านั้นนะเขาที่จะเปลี่ยนไอชุดนะ่ะถ้าเราเลือกอีกคําสั่งหนึ่งเขาจะวาร์ปไปไงมีงสามารถขอได้โค้ชแจมเลยลแล้วก็ถ่ายรูปเขาครับวิธีนี้น่าจะสามารถทําให้เราผ่านได้ไง มันมันบ่นเยอะจังวะนายโอเคถ่ายรูปเเหมือนกับเป็นฟรีแลนซ์ในการถ่ายรูปอ่ะอันนี้ดีมากดีแล้วแหละที่ผมเอาเฟนอัลาวเดอร์มาเนาะแล้วดูนายทำหน้าทำตายนี่เอาแบบยิ้มแย้มหน่อยนี่ไงยิ้มแล้วใช่ไหมเนี่ยยิ้มสุดไปแค่นี้ดู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 ด,ด,ดูสิจอดากนายเช็กชีก้เฉิดโอเคถ่ายไปเลยครับผมจะได้ผ่านอา่ะฮะ เขาน่นจะใส่ชุดเอวิดเออยู่แล้วแหละเท่าที่ดูอ่ะสองแล้วครับแล้วก็เลือกคนในร้านนี่แหละน่าจะง่ายสุดคนที่มาเที่ยวทํานองนี้ในเมืองเหมือนเขาไม่สนใจผมเลยอ่ะโคตรเศร้าเลยนะฮะเดี๋ยวให้เขาใส่ชุดเอวิดยก่อนครับเพราะผมไม่รู้ว่าเซาใส่ชุดแนวไหนอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านไงเดี๋ยวไปดูรูปนี้รูปนี้น่าจะชัดอยู่นะแต่คอลอตี้พูครับ อฮะเรารู้จักเขาก่อนเราถึงจะสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ครับนี่ไง everyday <Okay. S 1> ดีนะมีคนมาเที่ยวถ้าไม่มีนี่เศร้าเลยนะเนี่ยแต่ผมจะลองส่งรูปลุงไปนะดูว่าได้ไหมลุงผมยาวอะน่าจะผ่านอยู่เนาะผมชอบเอมี่มากเลยะเขาดูเหมือนแบบปเป็นแฟชั่นนิต้าดีเนาะออที่ชดเอ e v e r y d a ใช่ไหมเนี่ยโอเคเธอ มันก็ชุดหน้าหนาวมากกว่าฮะลบบแล้วก็ใช้แบบเดิมครับ,บทั้งหมดห้าครัง้งโอเคอันนี้เป็นแวมไพร,ร์เหรออ๋อมันบ่นคนเดียวอะเช์กำลังเพอร์เฟกเลยเธอพัวท่านี้ไว้เดี๋ยวเราใส่ฟิลเตอร์ให้เธอนะกำลังดีเลยเอาแบบที่มันสว่างหน่อยอะเพราะตรงนี้มันมืดผมชอบไอ้ฟิลเตอร์นี้มากเลยเนี่ยสีมันอมส้มๆดีเนาะสวย แต่ผมต้องการภาพที่มันสว่างหน่อยไงเพราะตรงนี้มันมืดครับไฟมันไม่ลงมาโอเคถ่ายไปเลยชึ๊บสามคนแล้วมีคนอื่นอีกไหมนี่ไงจัดไปรู้จักกับเขาก่อนครับอันดับแรกน่าจะดีสุดผมจะส่งรูปไหนให้ลูกค้าดีวะเนี่ยมันต้องแบบรูปสวยๆหน่อยเนาะเอาเขากลับบ้านแล้วอะคนนี้โอเคไม่ทันแล้วรอคนอื่นมาง่วงนอนแล้วเนี่ย กัวไม่ผ่านมากเลยคนนี้ก็ได้วะไหนๆเขาก็คุยกับเราแล้วนางแบบต้องห้ามซ้ำกันเนาะจะได้ดูแบบโมเดลหน่อยเป็นแฟชั่นนิสตร้อยเปอร์เซ็นี่ไงมีคนมาว่ายน้ำด้วยแถบนี้ไปนั่งถ่ายรูปแถบนี้ก็ได้มันดูแบบสีสวยขึ้นน่ะตัวละครซิมอะความรู้สึกผมนะเฮ้ยคนนี้น่ารักเดียะดูดูเอาเปลี่ยนแบบท่าโพสเ เอาไปแบบเป็นสายแสดงหนังได้เลยเนาะแบบคัดดาราทําเป็นเหมือนกับค่ายคอมพานีทํานองเนี้ยค่ายสำหรับคัดดาราเอาไปแสดงหนังอ่ะน่าจะแจ่มโคตรนี่นี่เทเหมาะกับเขาดีแล้วก็เปลี่ยนสีให้ฟุ้งฟิ้งหน่อยจัดไปอ่ะฮะเหลยคนเดียวเท่านั้นครับก็ผ่านแล้วสวๆคนนี้เลยครับจัดไปเธอ เปลี่ยนให้เป็นชุดแนวธรรมดาก่อน,นเอ้เยีเดไได้กลับบ้านไะทีเนี่ย <c oughs> เฮ้ยคนนี้ก็น่ารักอีกแล้วเจอนำแบบน่ารักโคตรเยอะผมชอบถ่ายแนวนี้มากกว่าไงเพราะจะได้เห็นเขาเต็มเต็มตัวเนี่ยโพสเมื่อกี้เนาะน่ารักดีอะแล้วดูเธออันนี้เป็นโพสแบบท่านี่เลยไงท่าตอนที่เราสร้างตัวละครอะอันนี้ก็ได้อยู่ แต่หน้าเขาน่ารักอยู่นะผมว่าพป,ประมาเนี้ยกำลังดีใส่ฟิลเตอร์ให้เขา,เข,าขาวๆหน่อยมีไงได้เรื่องได้ราวเลยทีเดียวเชียร์สุดจอดมากชึบเสร็จเรียบร้อยครับโอเคกลับบ้านดีกว่าผมน่าจะผ่านหมดแล้วเหลือส่งงานให้ลูกค้าครับขอจะไปคัดรูปดีๆก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็กลับบ้านก่อนครับจัดไปโอเคถึงบ้านแล้วขอกินข้าวก่อนผมจะได้คัดรูปอะ่ะ มันไม่มีที่วางรูปใช่ไหมเนี่ยทาสรัดกินดีกว่าน่าจะไวสุดเขาไม่ต้องทํางานไงก็คือทํางานฟรีแลนซ์อยู่บ้านครับแต่เราต้องส่งงานให้ทันด้วยนะเฮ้ยนี่ผมลืมใส่ไฟไปนี่ว่าโอเคแต่ขอลงไฟก่อนนะลืมลืมลืมมืดตึ๊บเลย่าอะฮะบ้านเขาสวยดีอ่ะฝนตกยิ่งได้บรรยากาศดีเลยอย่างแจ่มเลยโอเคเราไปคัดรูปกันก่อนครับเอารูปที่สวยที่สุดอ่ะ บอว่าน่าจะกําลังดีนะรูปที่แบบเกตต่ำๆแล้วก็ขายทิ้งไปดูไอ้นี่มันโผล่มาได้ไงวะเนี่ยนายุตส่าห์ถ่ายลุงเฮ a ปี m เมทัได้ไอันนี้ก็มือบังครับเพราะว่าสกิลการถ่ายรูปเราอะ่ะยังน้อยไปหน่อยไงเพราะฉะนั้นสายงานเนี้ยมันจะเน้นกับสกิลตัวนี้ครับโปโตโกราฟีเราต้องทำไปตรงเนี้ให้เยอะๆเลยนะถึงจะสามารถถ่ายรูปได้แบบร้อเอนะ่ะแล้วก็คุณภาพดีครับ อันนี้ normal อันนี้อันนี้ก็ normal ครับเท่าๆกันสองอันนี้๋ยวผมลองส่งลูกค้าอันนี้ดูนะว่าได้ไหมคือถ้าอันไหนไม่ผ่านอะ่ะเราก็เอาไปขายได้ครับเนี่ยเพื่อจะเพิ่มเฟรมเพิ่มเติมได้ไงสามารถอัปโหลดสินสแกมได้แล้วก็ขายได้ได้เฟรมทั้งสองแบบครับสุดยอดฮะผ่านไหมเธอเจ็ดพันผ่านเลยอ่ะรอบเดียวสุดยอด แล้วก็ผ่านงานฟรีแลนซ์รอบแรกแล้วครับอันนี้ขายทิ้งไปไม่อัปโหลดผมจะอัปโหลดแค่รูปของตัวเองเท่านั้นนะรูปของเอมี่เขาอะคนที่ผมถ่ายคนอื่นอะผมจะเอาไวข้ขายเอาเฟรมอย่างเดียวครับอ่ฮะกินข้าวพร้อมนอนพาพนี้ก็จะเป็นการแนะนำมาชิโนผมว่าสนุกดีนะมันเหมือนกับว่าเอาไอ้มอสตัวหนึ่งเมื่อก่อนอะมาผสมลงครับซึ่งดีมากจัดประแจมเราจะสามารถทำคองพานีที่เป็นเหมือนกับ บริษัทจัดหาดาราได้เลยไงซึ่งอันเนี้ยดีมากผมชอบมากมันจะเข้ากับแกง๊งซูซานแล้วก็แก๊งอื่นๆครับที่ทำเฟรมตัวนี้นี่ตอนนี้ไม่มีเฟรมวะโคตรเศร้าเลยเธอเราก็ผ่านงานแรกไปได้คืองานอะเงินมันเยอะมากนะเดี๋ยวผมขอไปเรียนไอ้ค่ายตัวนี้ก่อนละกันโปโตกราฟีสักสามครับแล้วเดี๋ยวเริ่มพัดหนะ้าผมจะพาไปทำงานกันต่อนะโอเค ยังไม่ได้ทรายนี่เลยอฮะห,หอมนอนเธอไฟยังไม่มีเลยซอรี่เงินหมดแล้วเดี๋ยวค่อยทายเขาใหม่ชึบโอเคก็นอนเรียบร้อยครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทแนะนำมาชิโนสตาร์แพดกับของที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นพาร์ทต่อเนื่องของหนูเอมี่ครับ<ๆ>เขาจะไปเป็นโปโตกราฟีแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เลยเราจะไปเจ,จิดจลาดกันให้เหมือนคนอื่นๆนะน่าจะแจ่มเนาะ คือวิวทั้งนี้ได้แล้วครับผมไมน่น่าจะย้ายบ้านเขาแล้วแหละเพราะว่าวิวเขาสวยมากไงก็ว่าจะให้เขาอยู่ทางเนี้ยาวไปเลยครับวันนี้ก็ไปแล้วครับส่งเขาเข้านอนแล้วค่อยมาเจอกันต่อพัทหน้าเพิ่งอาภูบนายผ่านไม่ต้องนานแล้วเนี่ยกับเอมี่และเอ็มเจเหมือนเดิมวันนี้ฝันดีนะครับหนูเอมี่ผมชอบให้เขาใส่เสื้อออกไปข้างนอก,กอะเนาะเสื้อแฟชั่นนะ ดูเหมาะกับเขามากเลยอะอย่างเจมแทอ